มีประเด็นหนึ่งตลกยอดเยี่ยมไม่ใช่ตลกซึ้งมากคุณรักรู้จักจอห์นแอนเดอร์สันนักร้องนำวงเยสใช่ไหมจอนาธานแอนเดอร์สันเขาเคยมาเมืองไทย2ครั้งครั้งหนึ่งผมไปสัมภาษณ์เขาที่ออเรนเทนผมเป็นคนที่เป็นสาวกเพลงของเยสใช่ไหมผมก็ถามเขาคุณแต่งเพลงมาจากไหนเขาบอกว่ามันอยู่ในอากาศแล้วแต่ใครจะคว้ามันมาได้เขาพูดคำนี้เขาบอกเนี่ยแล้วก็ทำท่าเลยนะมันลอยอยู่ในเสียงเขาเล็มแหลมมันลอยอยู่ในอากาศแล้วใครจะคว้ามันมาได้ผมจำมาถึงวันนี้เลยคือเวลาผมกลับบ้านที่อยุธยาไปเจอคนแก่คนเฒ่าญาติพี่น้องผมก็ขึ้นบ้านเข้าไปสวัสดีคุณยายเขาก็จะถามว่าเอ็งใครล่ะบอกผมมาโนดพุทธานไงยายก็ทำหน้าแบบใครวะมาโนดไหนวะพอเราบอกว่าผมลูกตาเหลียวไงอ๋อลูกพี่เหลียวท่านการบอกชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยมันเป็นวิธีหาตัวตนของเราให้กับคนรุ่นเก่าได้ง่ายที่สุดเพราะคนรุ่นเก่าเขาไม่รู้จักนามสกุลเขารู้จักแต่ว่ามึงเป็นลูกเต้าเหล่าใครนี่คือเหตุผลที่ผมเวลาจะบอกใครก็อ๋อผมมาโนดพุทธานบุตรนายเฉลียวกับนางกำไพแต่มันมีประเด็นตามมาอีกหลายเรื่องเรื่องหนึ่งคือยุคหนึ่งมันจะมีภาพล้อเลียนนักการเมืองที่ชอบอ้างว่าเขาเป็นลูกใครอ่ะลูกใครวะเคยเห็นไหมเป็นลูกเด็กกำลังกระโดดข้ามรั้วไม่ข้ามทางม้าลายอ่ะแล้วบอกลูกใครวะมันสะท้อนว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนถึงถามคำถามนี้ผมเลยบอกว่าผมเชื่อผมทำสิ่งที่พอใช้ได้มาตลอดผมจึงอยากอวดพ่อแม่ผมว่าผมเนี่ยลูกของนายเฉลียวกับนางกำไพนะเขาสอนผมมาดีแล้วมันจะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับตีกรอบให้ผมด้วยว่าอย่าไปทำชั่วในที่สาธารณะเชียวนะเพราะเขาด่าถึงพ่อแม่มึงทีเดียวเพราะฉะนั้นการบอกว่าเราเป็นลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยมันทั้งทำให้สืบค้นว่าเราเป็นใครได้ด้วยทำทั้งให้เราภูมิใจในพ่อแม่เราด้วยทำทั้งให้เราแบบว่าไม่กล้าทำความผิดอีกด้วยแล้วมันยังเท่เพราะว่าผมจำมาจากหนังเรื่องบัญญัติศิลปการตอนที่โมเสสเนี่ยไม่ยอมเป็น ฟาโรห์แล้วจะเป็นทาสเพราะเป็นลูกยิวแล้วมีคนถามว่าแล้วเจ้าเราคือใครเขาก็บอกว่าฉันคือโมเสสบุตรของอัมรามกับนางโยคิเบลผมว่าชาวตันเทสตันพูดประโยคนี้ได้แบบทรงพลังอย่างยิ่งผมก็เลยขออนุญาตก๊อปปี้มันเริ่มต้นจากนับวันผมก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ทำงานมาตั้งแต่อายุ19ทำงานมาตลอดเลยใช่ไหมครับแล้วพอมาถึงวัย60เนี่ยมันไม่อยากหยุดทำงานอะคราวนี้เราจะทำงานอะไรถึงจะเหมาะผมก็เห็นผู้คนเขาขายของกันทีแรกผมอยากขายแกงมัสมั่นเพราะผมชอบทำแกงมัสมั่นแล้วแกงมัสมั่นผมจะรู้สึกว่าเอ้ยมีที่มาน่าสนใจนะจากเปอร์เซียมาอินเดียมาอยุธยาแล้วสูตรก็ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเรื่อยมาจนถึงรุ่นผมเด็กรุ่นใหม่ไม่เอาแล้วผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคุณค่าเว้ยมันน่าถนอมแต่คราวนี้จะทำขายมันก็ต้องดูยุคสมัยก็ใช่ไหมยุคสมัยนี้เขาก็ใช้ภาพพจน์ใช้สื่อออนไลน์ใช้สื่อมวลชนเพื่อจะผลักดันผมก็คิดทางนั้นผมอยากทำบ้างก็ต้องตั้งชื่อเป็นมัสมั่นแห่งอยุธยาอยุธยามัสมั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตาเรือโยงเรือโยงคืออาชีพพ่อผมขับเรือโยงในแม่น้ำแล้วพ่อผมเป็นคนส่งสูตรให้ผมต่อมาหัดทำมานานแล้วอย่างเงี้ยทำยังไงถึงจะไปถึงผู้คนผมก็อยากทำเป็นทอล์กโชว์แล้วผมทำแกงมัสมั่นมาให้คุณกินกันด้วยแล้วก็คิดเป็นลายหัวก็คิดจะทำแบบนี้ผมมีอะไรอยู่ผมมีไมล์สโตนอยู่ไมล์สโตนมีดิโอลานมีมาริวาน่ามีศิลปินในสังกัดและมีเพลงของเองด้วยส่วนหนึ่งผมก็เลยตกลงใจทำไมล์สโตนทีวีขึ้นมาใหม่แล้วอะไรจะเป็นคอนเทนต์ในไมล์สโตนทีวีบ้างก็ได้แก่เรื่องเล่าของผมสารพัดชนิดที่ผมเรื่องเล่าจากการเดินทางเรื่องเล่าจากประสบการณ์เรื่องเล่าจากเสียงเพลงและมิวสิกวิดีโอที่เรามีอยู่ในสังกัดของเราผมก็มาทบทวนว่าผมจะทำมิวสิกวิดีโอเพลงอะไรก่อนดีกว่าผมก็คิดว่าเอาเพลงเก่าที่มีอยู่1เพลงทั้งหมดที่ผมเคยทำมาดูเหมือนจะเป็นเพลงนี้ที่คนจะรู้จักมากสุดก็เลยตัดสินใจเลือกเพลงลำธารปลดปล่อยตนเองไปตามลำธารเปลี่ยวโดดเดี่ยวคนเดียวเลี้ยวมองดูรอบกายโดดเดี่ยวเดียวดายต้นฉบับเดิมเลยครับที่อยู่ในอัลบั้มในทัศนะของข้าพเจ้าแต่ว่าเขาคิดใช้คำว่าตีความแล้วกันนะเขาพยายามอธิบายเนื้อเพลงเนี่ยแตกต่างจากที่ผมคิด
แต่ผมบอกได้ไงผมจะไม่ยุ่งเรื่องมันเป็นเรื่องของเขาเลยแต่ผมก็พึงพอใจกับสิ่งที่เขาคิดเขาคิดออกมาในรูปแบบของการเหมือนจะปลดปล่อยตัวเองไปตามเนื้อหาของเพลงบางท่อนนะครับว่าคนเราเกิดมามีพันธะมีวัตถุมีเสื้อผ้าแล้วกันมีหีบห่อมีภาระต้องแบกหามไปแต่ตอนจบของเพลงคือค่อยๆถอดมันทิ้งทีละอย่างทีละอย่างจนปลายทางไปเจอแม่น้ำก็ตามเนื้อเพลงก็คือปลดปล่อยตัวเองไปตามลำธารเหมือนกับแบบว่าหลุดพ้นแล้ววางทุกสิ่งแล้วโดดเดียวคนเดียวเลี้ยวมองดูรอบกายโดดเดียวเดียวได้คือหนังสือเล่มนี้สิทธารถะเนี่ยอ่านก่อนอ่านตั้งแต่สมัยเป็นดิสิตอ่านแล้วก็มันมีหนังมาฉายด้วยตอนผมอยู่ประมาณมศ4น่าจะประมาณปีพศ2515มีหนังเรื่องสิทธารถะมาฉายในเมืองไทยเลยแต่ผมจำไม่ได้เป็นหนังอินเดียหรือหนังฝรั่งแต่ทำมาจากหนังสือเล่มนี้ทำให้ผมไปซื้อหนังสือมาอ่านผมอ่านคำนวณของอาจารย์สดใสพออ่านแล้วเนี่ยมันแบบเป็นหนึ่งในหนังสือที่ชอบเพราะว่าบ้านเราเป็นคนริมแม่น้ำเดี๋ยวผมอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำริมคลองเมืองมันมีอะไรหลายๆอย่างในหนังสือเนี่ยเข้ากับชีวิตเราวิถีชีวิตเราเพราะเราเป็นคนพายเรือเมื่อก่อนผมไปเรียนหนังสือพายเรือไปเรียนจะไปซื้อกับข้าวพายเรือไปซื้อตกปลาพายเรือไปตกปลาชีวิตเราใกล้เคียงกับตัวสิทธารถะตอนจบแต่เขาเป็นคนแจวเรือมันมีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันการอ่านหนังสือสิทธารถะการเห็นผู้คนมันทำให้เราอยากถ่ายทอดเรื่องราวเนี่ยถ้าจะเป็นบทเพลงผมว่าผมถ่ายทอดโดยเล่าเรื่องของแม่น้ำเนี่ยมันสามารถเล่าได้เยอะโลกใหญ่ใบนี้ไม่มีใครครอบคือผมมีรถปิกอัพอยู่คันนึงเป็นรถกระบะเล็กๆอ่ะแล้วผมทำข้างหลังเป็นห้องนอนมีที่นอนปูได้มีหมอนมีอะไรได้กันยุงได้ผมดีไซน์ชีวิตเอาไว้ตอนนี้คือผมก็ต้องไปกับภรรยานะไปคนเดียวมันก็เหงาอ่ะแต่ภรรยาผมเขาไม่ชอบนั่งรถคันนี้เพราะมันกระเทือนมากแล้วมันก็แอร์ก็ไม่เย็นผมก็เลยใช้วิธีว่าผมเนี่ยจะขับไปคนเดียวเช่นออกจากกรุงเทพไปแล้วผมก็ไปถึงแม่สอดจากแม่สอดก็ไปถึงอุ้มผางผมก็เที่ยวสักอาทิตย์นึงพอครบ5วันวันศุกร์ผมก็จะขับรถมาจอดที่สนามบินแม่สอดถึงแม่สอดผมก็จะฝากรถไว้ที่สนามบินแล้วผมก็นั่งบินกลับมากรุงเทพวันศุกร์แล้ววันศุกร์ผมจะได้ทำหน้าที่พ่อตามเดิมไปรับลูกอยู่กับลูกดูแลลูกวันอาทิตย์ส่งลูกกลับวันจันทร์ก็จะชวนเมียขึ้นเครื่องบินไปลงแม่สอดแล้วก็ขึ้นรถคันนี้แล้วขับจากแม่สอดไปถนนสายความมั่นคง105ไปทางแม่ละมาดท่า2ยางขึ้นไปน้อยดอยเปเปอร์จากดอยเปเปอร์ไปออกแม่ตื่นจากแม่ตื่นไปออกอมก๋อยจากอมก๋อยไปเชียงใหม่นี่ก็สัก5วันวันศุกร์ถึงเชียงใหม่ก็ผมก็มีก็ขึ้นเครื่องบินกลับมากรุงเทพวันศุกร์เย็นก็ไปรับลูกดูแลลูกวันอาทิตย์กินข้าวเสร็จส่งลูกกลับคอนโดปั๊บเช้าวันจันทร์กลับไปเชียงใหม่จากเชียงใหม่ก็ตีไปดอดบ้านห้วยพานที่น่านกันแล้วกันอำเภอเชียงกลางก็จะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่โดยไม่ทอดทิ้งความรู้สึกเดิมที่ว่ายังผูกพันกับลูกอะไรอยู่ครับผมชอบออกกีตาร์ไปสิ่งที่ผมต้องติดไปแน่ๆคือเตาแอลกอฮอล์เล็กๆผมสามารถใช้เวลากับมันได้ครึ่งค่อนวันเลยเติมน้ำมันแอลกอฮอล์เติมแอลกอฮอล์ 100% น่ะซึ่งเวลาไปซื้อแอลกอฮอล์ 100% นะสนุกมากต้องไปซื้อที่คุณรุษภาที่เขาขายของสำหรับการศึกษาเราต้องอ้างเขาว่าเราเป็นครูเพราะว่ามันเอาไปทำเหล้าได้มันคือแอลกอฮอล์ที่ดื่มได้ผมก็จะเอามาใส่เอาแล้วก็จุดแล้วก็ต้มชาต้มกาแฟหุงข้าวทำบ่อยๆเนี่ยเราจะชำนาญถึงขนาดว่าเติมน้ำมันแค่ไหนมันมอดหมดปั๊บข้าวสุกพอดีผมก็ต้องมีเตานี่ไปมีหม้อหุงข้าวผมถามว่าปฏิหารคืออะไรปฏิหารในความเห็นผมคือทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ขึ้นมาถ้าใครที่ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ขึ้นมาสร้างปฏิหารแล้วเช่นเดินบนน้ำเช่นชุบชีวิตคนบางคนบอกว่ากูเลิกบุหรี่ไม่ได้กูไม่มีทางเลยแต่ถ้าเขาทำจนเลิกได้เขามีปฏิหารนะบางคนบอกว่าฉันไม่สามารถจะลดความอ้วนได้ยังไงฉันก็ต้องอ้วนเนี้ยจริงๆมันลดได้นะแล้วเมื่อเขาลดได้เป็นปฏิหารให้เขาไหมถ้าเป็นปฏิหารเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นคำพูดของคุณจะน่าเชื่อถือแต่ผมเชื่อว่าคุณไม่จำเป็นต้องบอกคนอื่นเชื่อถือคุณหรอกคุณได้ตัวเองเชื่อถือตัวคุณเองผมว่าเป็นชุมชนที่ผมอยู่มากกว่าผมอยู่หัวแหลมมันเป็นชุมชนที่ชาวมุสลิมอยู่ด้วยกันและเป็นชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาอาชีพของคนที่นี่คือล่องเรือเขาเรียกว่าเรือขายเครื่องเทศเป็นเรือที่อยู่กินเป็นครอบครัวอยู่ในเรือนั้นเลยนะและใต้ท้องเรือก็จะเป็นพวกชามจานกระเบื้องเครื่องใช้ไฟฟ้าข้าวของอ่ะ
มันเหมือน 7-Eleven เคลื่อนที่อ่ะเขาก็จะล่องเรือเพราะสมัยก่อนถนนยังมีน้อยจากอยุธยาก็ล่องไปตามแม่น้ำไปทางคลอง4คลอง5รังสิตไปทะลุแม่น้ำนครนายกขึ้นไปทางแม่น้ำประจีนบุรีไปบางปะกงเขาไปกันตลอดปีแล้วชีวิตคนพวกนี้ทำไมรู้ไหมครับข้ามไหนนอนนั่นไปผูกเรือในที่ที่พอจะปลอดภัยอ่ะผ่านตรงนี้ก้าวเลี้ยวผ่านตรงนี้เขามีเรื่องเล่าในชีวิตเขามาตลอดปีอ่ะอย่างเขาอยู่ไปทางแควน้อยเงี้ยเขาเห็นนกยูงอยู่ที่ชายหาดแล้วดูน้ำหลากสมัยสงครามพอน้ำลงเหมือนหนังสยองขวัญน่ะมีศพห้อยต่องแต่งตามกิ่งไม้อ่ะศพเฉลยที่มาทำสะพานข้ามแม่น้ำแควเขาเห็นเรื่องเหล่านี้เขาเห็นเหตุการณ์จากทั่วประเทศพอถึงฤดูถือศีลอดเข้าเดือนรอมฎอนเรือทุกลำประมาณ 40-50 ลำจะมาจอดรวมกันที่ริมตลิ่งข้างๆสุเหร่าก็อยู่กินกันบนเรือแต่ก็ต้องขึ้นมาละหมาดบนสุเหร่าแล้วก็ขึ้นไปเยี่ยมญาติบ้านผมอยู่บนบกเวลาเดือนรอมฎอนนี่บ้านมันไม่เคยเงียบอ่ะเพราะว่าญาติพี่น้องที่ไอ้นี่มาจากก้าวเลี้ยวไอ้นั่นเพิ่งกลับมาจากแม่น้ำแควนี่เพิ่งกลับมาจากทั่วประเทศอ่ะมารวมกันแล้วผมมีหน้าที่วิ่งไปซื้อกาแฟใส่ขวดเหล้าอ่ะที่เล่าหมดแล้วว่าเขาจะใส่กาแฟขายกาแฟกับชาผมก็จะวิ่งไปซื้อแล้วก็มาตั้งให้เขาเขาก็กินกาแฟกินชากันแล้วสารพัดเรื่องเล่ามันจะมาจากทั่วประเทศอ่ะเรื่องโจรเรื่องผีเรื่องธรรมชาติเรื่องสัตว์ทุกสารพัดเรื่องมันลุงชวนเล่าเก่งลุงเชิดเล่าเก่งตะขีดตะเขียนตะแต้มตะป้ายมีแต่คนนักเล่าเรื่องแล้วเราก็นั่งตักเขาเด็กอ่ะเขาก็มีพระคุมาปัดยุงให้เราก็ฟังเรื่องเล่าอย่างอบอุ่นมากหน้าที่เราคือวิ่งไปซื้อกาแฟอย่างเดียวกับกลัวผีเพราะมีร่องไม้อยู่เวลาเขาเล่าที่แบบมันเอานิ้วแยงล่องขึ้นมานะเราอายุไม่กี่ขวบคุณคิดดูที่จินตนาการมันจะขนาดไหนแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยชั่วนาตาปีผมอยู่กับคนที่เป็นนักเล่าเรื่องโดยธรรมชาติอ่ะผมก็เลยติดนิสัยมาจากญาติพี่น้องเหล่านี้แหละก็ต้องใช้คำพูดอันนี้มากกว่าคำว่าเป็นคนมีเล่าเรื่องครับเล่าเรื่องด้วยสารพัดเครื่องมือที่มันมีอยู่ตอนนี้ผมเป็นคนชอบเล่าเรื่องมาตั้งแต่เกิดแล้วมั้งเพราะตอนผมเป็นเด็กผมอยู่ป.5ไปเตะบอลโรงเรียนประตูชัยเนี่ยยุยาเนี่ยมีสนามบอลแค่สนามเดียวแต่มีป.5ป.6ป.7มีตั้งป.5ก็มี7-8ทับอ่ะรวมไปแล้ว30กว่าห้องอ่ะแล้วมีสนามบอลสนามเดียวมันแย่งกันไงก็ต้องต่อคิวกันระหว่างรอคิวเนี่ยผมก็จะนั่งอยู่ใต้ต้นกำปูเพื่อนน่ะป.6ป.7จะมานั่งล้อมวงฟังผมเล่านิทานอ่ะผมจะแต่งนิทานเล่าให้เพื่อนฟังทุกเที่ยงอ่ะนั่นผมเป็นนักเล่าเรื่องมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ